ดูที่เพื่อไทยกันบ้างนะคะก็ส่งทีมไปพูดคุยกับสว.แล้วค่ะก่อนที่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะคุยกับ8พรรคนะคะว่าทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าวันนี้ก็จะมีทีมไปคุยกับสว.เป็นรายบุคคลไม่ได้เชิญมาพูดคุยที่พรรคกันนะคะส่วนตัวของหมอเองเนี่ยก็ประสานกับสว.ที่คุ้นชินแต่ว่าอาจจะไม่มากนักเพราะว่าต้องเตรียมพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆด้วยทีนี้สว.หลายคนก็ไม่ได้ยึดติดกับใครว่าจะใครจะเป็นรัฐบาลแต่เจตนารมณ์ก็คือว่ายึดหลักการเดิมที่อภิปรายแล้วก็พูดไปแล้วเมื่อ13กรกฎาคมนะคะทีนี้ข้อเสนอหลายฝ่ายค่ะที่บอกว่าถ้างั้นรอการโหวตเลือกนายกไปอีกสัก10เดือนเลยไหมให้สว.หมดวาระคุณหมอชนน่านบอกว่าคือมันก็เป็นแนวทางนึงนะแต่ว่าต้องมาดูในรายละเอียดค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าวิธีการในการรวบรวมเสียงต่างๆในสภาเนี่ยประเทศไม่สามารถรอได้นะคะมีวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่ต้องรีบแก้ไขส่วนข้อเสนอที่บอกว่าเลื่อนวันโหวตเลือกนายกออกไปก่อนไหมอันนี้น่าจะเป็นอำนาจของประธานสภากับความเห็นของวิป3ฝ่ายพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ก็เลยเอาวันที่27กรกฎาคมเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนค่ะแม้เราอยากจะเสนอไปขอจับมือกันไป10เดือนแต่ถ้าเสียงข้างมากใน749เขาไม่ยอมแทนที่เราจะได้ตามที่เราได้นะครับมันเหมือนเราไปส่งเสริมมอบอำนาจให้ในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าไม่อยากทำเพราะนั้นสิ่งที่พึงระวังเนี่ยเราคิดแบบโลกสวยไม่ได้ในมุมการเมืองมันมีหลายมิติครับก็ต้องเอามาประกอบมาคิดกันว่าเกิดถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราแพ้กันแน่นอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วคนอื่นเขาไม่มีวิธีคิดเหรอเขาก็มีวิธีคิดประเทศก็เป็นเจ้าของเขาก็เป็นเจ้าของใช่ไหมครับแล้วเขาสามารถรวมเสียงได้ในที่ประชุมรัฐสภาถามว่าเราทำอะไรได้เราก็ต้องยอมรับแม้แต่โหวตข้อบังคับว่าเป็นยติโหวตในเรื่องการเสนอชื่อเป็นยติทั้งที่เราบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเราแพ้เราก็ยังต้องยอมรับใช่ไหมครับทีนี้นะคะก็มีการตีความอีกนะคะจากที่คุณหมอพูดก่อนหน้านี้ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าจะไปส่งต่อให้กับพรรคอันดับ3คือภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหมอชนน่านย้ำว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำให้ความคาดหวังของประชาชนสูญเสียไปนะคะเมื่อรับไม้ต่อมาแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็ยืนยันว่าตอนนี้8พรรคจับมือกันเหนียวแน่นค่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกครับเราพรรคเพื่อไทยคงไมดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี